So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 388มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 388วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินในคอนไซด์บายไซด์ไบรท์วินคอนเสิร์ตค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนในที่สุดก็ถึงวันที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันสักทีนะคะนั่นก็คือวันคอนไซด์บายไซด์ไบรท์วินคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะซึ่งในคอนวันนี้นอกจากจะมีโชว์สุดอลังการจากน้องๆแล้วยังเป็นวันอภิมหาโมเมนต์ของพวกเขาทั้งคู่อีกด้วยเพราะคอนนี้โมเมนต์ของพวกเขาชัดมากและเยอะมากจริงๆก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นและได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะในคอนวันนี้น้องทั้งคู่คือจัดเต็มมากทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวแล้วเพลงที่พวกเขาร้องคู่กันมันเป็นอะไรที่เท่มากจริงๆเท่สมกับชื่อคอนเสิร์ตไซด์บายไซด์จริงๆค่ะทุกคนทั้งช็อตที่เดินสวนกันทั้งช็อตยืนประจันหน้ากันคือมันเหมือนซีนในหนังคู่หูชัดๆคือเขามีทั้งร้องคู่กันบนเวทีมีทั้งขึ้นไปร้องบนสลิงแล้วแต่ละเพลงแต่ละชุดที่พวกเขานำมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันในวันนี้มันเป็นอะไรที่มันมากและดีมากจริงๆแล้วพวกเขาก็คือใส่เต็มแบบสุดๆทุกเพลงเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้นอกจากเพลงคู่ที่ทั้งมันทั้งฟินแล้วเพลงเดี่ยวของพวกเขาก็ทำให้แฟนคลับฟินไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะน้องทั้งคู่ได้โชว์อะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นเองค่ะอย่างคนน้องก็มีได้โซโล่กีตาร์ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยตายพอน้องวินอยู่กับกีตาร์ก็คือเท่มากเดี๋ยวนะเท่ขนาดนี้เรียกน้องวินไม่ได้แล้วล่ะค่ะเท่แบบนี้ต้องเรียกพี่วินแล้วล่ะค่ะคุณขาโอ้ยโซโล่กีตาร์เก่งขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ว่าใครสอนมาจริงไหมคะทุกคนค่ะงานนี้คนน้องได้โชว์โซโล่กีตาร์ส่วนคนพี่ก็ได้ร้องเพลงไปเล่นเปียโนไปด้วยค่ะทุกคนตายนี่พวกเขาสลับโพกันเหรอคะเนี่ยปกติคนพี่จะอยู่กับกีตาร์คนน้องจะอยู่กับเปียโนวันนี้พวกเขาได้ลองทำอะไรที่อีกฝ่ายทำนั่นเองค่ะค่ะแล้วคนพี่ก็มีชมน้องด้วยนะคะว่าน้องโซโล่กีตาร์แล้วเท่และดูเหมาะมากแถมยังบอกอีกว่าน้องน่าจะได้เล่นเป็นสารวัตรเจ้าคนน้องก็เลยบอกว่างั้นเราทำภาค2แล้วสลับบทกันไหมเปียโนเข้าเพลงนี้ใช่แล้วเป็นเท่นะผมชอบเลยไม่เคยเห็นคุณโซโล่กีตาร์มาก่อนเลยกีตาร์ก็เหมาะกับคุณเหมือนกันนะจริงๆคุณน่าจะเป็นสารวัตรนะโอ้ยพวกเราไม่ติดนะลูกจะวินไบรท์หรือไบรท์วินก็ได้หมดเลยครับค่ะตอนก่อนที่น้องไบรท์จะโชว์ร้องเพลงระหว่างทางนั้นน้องก็มีเปลี่ยนเสื้อผ้าบนเวทีด้วยนะคะทุกคนแล้วแฟนคลับต่างก็พากันกรี๊ดลั่นฮอกันเลยทีเดียวและเพลงระหว่างทางของน้องไบรท์ในวันนี้ก็คือเห็นแล้วขนลุกสุดๆเพราะน้องมีต้าเหนิงเป็นหมื่นชีวิตร่วมร้องไปกับน้องด้วยนั่นเองค่ะโอ้ยช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจเหลือเกินคือเห็นแล้วรู้เลยนะคะว่าน้องจะต้องรู้สึกปลื้มใจมากแน่ๆที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับเพลงของน้องกันอย่างพร้อมเรียงแบบนี้เพราะน้องเคยบอกเลยว่าเพลงนี้ความหมายมันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับแฟนคลับค่ะทุกคนค่ะและยังมีเพลงเดี่ยวของพวกเขาที่ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์จนกรี๊ดกันคอแทบแตกค่ะทุกคนโอ้ยตายแล้วพอแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยไม่ตายวันนี้จะให้อีแม่ไปตายวันไหนล่ะครับลูกโอ้ยนี่ลูกๆของฉันแค่โตเป็นหนุ่มกันแล้วจริงๆใช่มั้ยคะเนี่ยหนูลูกเบาได้เบานะครับอีแม่จะไม่ไหวแล้วนะลูกนะคือขนาดโพแม่เห็นแล้วยังมือสั่นกำยาดมแน่นขนาดนี้คิดดูนะคะว่าช็อตนี้ตอนโพเมียเห็นแล้วจะมีรีแอคยังไงคือฉันเพิ่งจะรู้สึกว่าลูกๆโตเป็นหนุ่มแล้วก็วันนี้นี่ล่ะคะคุณขาค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของน้องไบรท์ในวันนี้ก็ไม่ผิดคาดจากที่ทุกคนคิดเอาไว้สักเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะแขกคนนั้นก็คือน้องอิงวรันธรนั่นเองค่ะส่วนแขกรับเชิญพิเศษของน้องวินก็คือน้องก้าวสุภัสรานั่นเองค่ะ
แล้วตอนที่น้องก้าออกมาโชว์คู่กับน้องวินคือทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันลั่นฮอเลยล่ะค่ะทุกคนตายตายตายวันนี้หนูจะให้อีแม่ตายซ้ำตายซ้อนสักกี่รอบกันคะลูกโอ้ยวันนี้ลูกชายฉันแกเพจมากทั้งเพจทั้งแพรวแบบนี้ต้องเรียกว่าพี่เมธซะแล้วล่ะค่ะคุณขาค่ะและแขกรับเชิญพิเศษอีกคนที่มาร้องคู่กับน้องไบรท์และน้องวินก็คือพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองค่ะคือพี่ก๊อฟโชว์คู่กับน้องไบรท์เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่พี่ก๊อฟกับน้องวินนี่สิคะคือเซอร์ไพรส์มากจริงๆแล้วน้องก็ร้องเพลงคู่กับพี่เขาได้แบบเพราะมากและร้องได้เข้าขากันสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วในคอนวันนี้น้องไบรท์ก็ได้เนียนทายอินสินค้าของตัวเองด้วยนะคะต้องไหมคะโอ้ยพอคอนเสิร์ตก็จะเล่นของก็จะขายเอาทุกงานทุกหน้าที่จริงๆลูกชายฉันค่ะและตอนที่เจ้าคนน้องถามว่ามีใครคิดถึงขั้นกูบ้างเจ้าคนพี่ก็คือยกมือขึ้นสุดแขนเลยล่ะค่ะทุกคนมีใครคิดถึงขั้นกูบ้างไหมครับโอ้ยยกมือสุดแขนกันทั้งคู่แบบนี้เชื่อละว่าคิดถึงมากจริงๆค่ะเดี๋ยวลองไปฟังพวกเขาพูดถึงขั้นกูกันสักหน่อยนะคะทุกคนเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นข้างบนนี้แอบเห็นวีทีอาร์นี่แบบดูแล้วแบบคิดถึงมากๆเลยคิดถึงพี่คิดถึงซีรีส์อ่ะคิดถึงพี่อ่ะขอโทษนะครับไม่ผมได้ยินเสียงมินไม่ชัดเลยขอขึ้นหน่อยครับได้ยินชัดยังคิดถึงมากจริงคิดถึงโมเมนต์ที่เรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันด้วยได้อยู่ด้วยกันดึกได้อยู่ด้วยกันทั้งวันคือ30วันไม่เจอหน้ากันไม่เกิน2วันจริงเพราะฉะนั้นเจอหน้ากันแบบทุกวันคิดถึงหลายๆอย่างในชีวิตนั้นเลยคิดถึงเพื่อนด้วยคิดถึงบรรยากาศคิดถึงช่วงเวลาของวันศุกร์ในตอนนี้คิดถึงวันศุกร์เลยต้องมานั่งหน้าจอทีวีโอ้ยเจ้าคนพี่มิโยนคำถามเพื่อให้น้องบอกว่าคิดถึงตัวเองด้วยนะพ่อแหมเนียนเก่งเหลือเกินทั้งเนียนให้น้องบอกคิดถึงตัวเองทั้งเนียนกอดน้องไปหนึ่งกรุ๊ปคือกอดแน่นจนรู้สึกได้เลยว่าน้องผอมลงกว่าเมื่อก่อนส่วนคนน้องก็ได้จังหวะให้คนพี่ชมตัวเองว่าหล่อขึ้นซะงั้นคือคอนนี้เหมือนได้จัดขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาได้มาบอกความในใจต่อกันเลยล่ะค่ะทุกคนแถมยังทำให้พวกเขาได้มาย้อนรำลึกถึงวันเก่าๆอีกต่างหากจากเมื่อก่อนเจอกันทุกวันและอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาแต่ตอนนี้ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองโอกาสเจอกันมันก็น้อยลงไปด้วยก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่พวกเขาจะบ่นคิดถึงกันว่าไหมคะทุกคนเนี่ยการที่ได้ฟังแบบนี้ทำให้เรารู้เลยนะคะว่าไม่ใช่มีแค่พวกเราเท่านั้นที่คิดถึงโมเมนต์ของพวกเขาเมื่อก่อนพวกเขาเองก็คิดถึงมากๆเหมือนกันแต่ด้วยภาระหน้าที่และเพื่ออนาคตของตัวเองพวกเขาก็ต้องทนเก็บความคิดถึงนั้นเอาไว้ก่อนค่ะทุกคนค่ะวันนี้พวกเขาก็ได้พาสารวัตรทายกลับมาหาพวกเราด้วยการนำเพลงใกล้ของสครับมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะและอีกเพลงหนึ่งที่พวกเขานำมาร้องก็คือเพลงยังคู่กันนั่นเองค่ะทุกคนคือตอนพวกเขาร้องเพลงยังคู่กันทุกคนในฮอต่างก็ร้องตามกันอย่างกึกก้องกันเลยทีเดียวจนพี่อ๊อฟผู้กำกับเองยังบอกเลยว่าฟังแล้วขนลุกจริงๆโอ้ยพี่อ๊อฟค่ะน้องๆเองก็บอกว่าคิดถึงตอนที่ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันแฟนๆต่างก็คิดถึงและเฝ้ารอซีรีส์คู่ของพวกเขาอยู่แบบนี้โปรเจกต์ถัดไปขอเป็นซีรีส์คู่ของพวกเขาอีกสักเรื่องจะได้ไหมคะพี่อ๊อฟค่ะวันนี้นอกจากคนพี่จะได้ทายอินสินค้าของตัวเองแล้วเจ้าคนน้องก็ไม่แพ้กันค่ะทุกคนพวกเราต้องทายอินขนาดนั้นเลยจะจบแล้วเย็นเหมือนเดิมเลยคนเคยบอกว่าว่าเวลาแห่งน้ำเราเก็บความจริงได้ดีมากคนเคยบอกว่าเราซึ้งไม่ได้เกินแบบนั้น
สองสามนาทีเริ่มซึ้งเริ่มซึ้งแล้วทับฟิลอีกแล้วขอได้เลยโอ้ยคนน้องก็จะทายอินสินค้าของตัวเองส่วนคนพี่ก็เนียนกอดคอน้องไปหนึ่งกรุบตายตายตายวันนี้ลูกชายฉันแค่นัวเนียนน้องไม่หยุดเลยล่ะคะคุณขาคือเดี๋ยวโอบเดี๋ยวกอดมันอะไรขนาดนั้นล่ะคะลูกคือคอนวันนี้เหมือนพวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่จริงๆเหมือนที่พวกเขาบอกแหละค่ะว่าคอนนี้เหมือนพวกเขาเปิดบ้านให้ทุกคนมาปาร์ตี้กันน้องไบรท์ก็เลยเป็นตัวเองแบบเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำอยากโอบอยากกอดน้องพ่อก็ทำเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะคือเวลาคนเรามีความสุขทุกอย่างมันก็จะออกมาเองแบบธรรมชาติแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้เจ้าคนน้องก็มีจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคนพี่กลางเวทีเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะงงเลยนอกสคริปต์เลยงงเลยไปแล้วเนี่ยโอ้มาดิแล้วก็ที่ผมเห็นในสคริปต์ตรงนี้แล้วแบบอย่าพึ่งอ่านดิเฮ้ยแล้วมีช่วงเวลาสำคัญนะครับของทุกคนนะโเนี่ยชอบนอกสคริปต์กันน่ะทุกคนครับช่วยกันร้องเพลงได้ไหมครับโอเคเอาเพลงที่เรียกนะ 1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthdayดูทรงแล้วมากระลองตรงนี้น่าจะอร่อยงั้นเดี๋ยวเอามือพัดแล้วกันโอเคแต่ก็แปลกเนาะมากระลองก็อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่ายังไม่ละลายเลยดังอีกขอบคุณมากครับเดชจริงเป็นของขวัญวันเกิดที่เฮ้ยที่โคตรยิ่งใหญ่เลยขอบคุณมากคือผมได้ของขวัญวันเกิดจากระหว่างทางไปแล้วแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยคือวันเกิดอายุ25น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับไม่ต้องน้อยใจนะแม่ที่เราผ่านมามันก็ดีเหมือนกันนะครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเดี๋ยวไปกินตอนหลังคอนเสิร์ตคือผมจัดปาร์ตี้วันเกิดก็ไม่ได้บ่อยปกติวันเกิดผมอยู่กับครอบครัวแต่ว่าปีนี้เราเหมือนผมเหมารวมได้ไหมว่าวันนี้คือปาร์ตี้วันเกิดผมด้วยได้ไหมครับมันคือเปิดบ้านงั้นผมขอถ่ายรูปกับแขกทุกคนเลยได้โอเคมาโอ้ยคนน้องเตรียมเค้กสุรีมาเซอร์ไพรส์พี่ด้วยตัวเองเลยค่ะคุณขาแถมจุดเทียนเองกับมือเลยด้วยส่วนคนพี่ก็ทั้งดีใจทั้งเขินจนยิ้มแก้มแทบแตกและทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวส่วนคนน้องก็ได้พูดสวัสดีทักทายคุณแม่ของเจ้าคนพี่อีกด้วยตายตายตายหวานเกินหวานกว่าเค้กมากรองก็ความสัมพันธ์ของพวกเขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตอนที่น้องทั้งคู่ขึ้นรถลากที่เคลื่อนไปรอบๆเพื่อไปหาแฟนคลับจังหวะที่พวกเขาจะต้องสลับฝั่งกันนั้นเจ้าคนพี่ก็อ้าแขนให้คนน้องเข้ามากอดตัวเองหมักเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วพอน้องกอดปุ๊บพี่แกก็กอดน้องแน่นๆแล้วก็หมุนตัวเพื่อไปอยู่อีกฝั่งตายตายตายลูกชายฉันแกเนียนกอดน้องทุกช็อตที่มีโอกาสจริงๆคือวันนี้พวกเขาโดนตัวกันกอดกันสกินชิปกันเยอะมากอย่าบอกนะว่าที่ไม่ค่อยโดนตัวกันมาทั้งปีเนี่ยเพื่อจะเก็บมาหวานกันในคอนนี้ทีเดียวอ่ะพ่อคือพวกเขากอดกันสกินชิปกันเยอะมากจริงๆอย่างตอนที่พวกเขาร้องเพลงคู่กันอีกเพลงหนึ่งคนพี่ก็เนียนโอบน้องอีกแล้วค่ะทุกคนแค่เนียนโอบยังไม่พอนะคะคนพี่ยังมีเนียนเชยคางน้องไปอีกตายตายตายสาววายไม่ตายวันนี้จะไปตายวันไหนคะเนี่ยพี่แกเล่นเก็บทุกช็อตจริงๆคือคอนนี้เหมือนคนพี่ตามจีบคนน้องตลอดคอนกันเลยทีเดียวเพราะพี่แกทั้งนัวเนียทั้งวอแวไม่ห่างเลยล่ะค่ะทุกคนยังค่ะความวอแวของพี่แกยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ
อย่างตอนที่เจ้าคนน้องกำลังไปเอนเตอร์เทนแฟนคลับอยู่นั้นพี่แกก็เดินไปกอดคอน้องหมักจากทางด้านหลังทันทีค่ะทุกคนตายตายตายไบรท์เอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นล่ะคะลูกหนูจะเก็บทุกช็อตในวันเดียวแบบนี้ไม่ได้คือหนูทำแบบนี้หนูต้องการให้ชิปเปอร์ตายกันยกด้อมจริงๆใช่ไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้เป็นวันที่ชิปเปอร์สู้ชีวิตสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนยังค่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนยังมีช็อตที่คนพี่เดินดิ่งๆมาหาคนน้องแล้วก็กระดิกนิ้วเรียกน้องมากอดอีกรอบค่ะคุณขาคือพอพี่กระดิกนิ้วเรียกคนน้องก็มาให้กอดทันทีเลยเหมือนกันแล้วกอดเสร็จไม่ใช่จะปล่อยกันเลยนะคะเขายังมีเดินกอดกันไปต่ออีกจ้าแม่จ๋าตาย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 รอบที่ล้าน8จริงๆวันนี้คือฉันจะต้องเขินอะไรก่อนดีคะระหว่างมือคนพี่ที่โอบเอวบางๆของคนน้องและระหว่างมือคนน้องที่เกาะไหล่คนพี่เอาไว้แน่นแล้วพวกเขาก็เดินไปแบบชิลมากเหมือนในฮอนี้ไม่มีแฟนคลับอยู่เลยเหมือนมีแค่พวกเขา2คนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันต้องร้องโอดโอยไปสักกี่รอบคะในคลิปนี้คือมันไม่ไหวจริงๆค่ะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆและแม้แต่ช็อตที่คนพี่มาบอกคนน้องว่าอินเอียร์ของตัวเองหายนั้นยังทำให้ฟินได้เลยค่ะทุกคนคือคนพี่มากระซิบบอกคนน้องแบบใกล้ๆมากแล้วคนน้องก็เป็นคนหาอินเอียร์ของคนพี่เจอค่ะโอ้ยคือคู่นี้ด้วยความที่เคมีแฟนของพวกเขาชัดมากอยู่แล้วด้วยพอเขามากอดกันนัวเนียกันมันเลยยิ่งทำให้ฟินหนักเข้าไปอีกค่ะคุณขายังค่ะความฟินยังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนยังมีช็อตที่พวกเขาพูดขอบคุณและพูดความรู้สึกที่มีในวันนี้ด้วยนะคะแล้วช็อตนี้คนเริ่มก็คือเจ้าคนน้องค่ะทุกคนคือคนน้องโอบคนพี่ก่อนแต่คนพี่แรงกว่ามากเพราะพอคนน้องโอบไหล่คนพี่ปุ๊บคนพี่ก็โอบเอวน้องปั๊บทันทีแถมยังทำปากจะจูบแก้มน้องไปอีกคืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆปากคนพี่จะโดนแก้มน้องแล้วและพอเขาผละออกจากกันเหมือนคนน้องจะบอกแฟนคลับด้วยว่าคนพี่จะจูบแก้มตัวเองเดี๋ยวนะนี่หนูฟ้องแฟนคลับหรือหนูขิงกันแน่ลูกตายตายตายวชิวันนี้เธอแรงมากเธอแรงไม่มีตกจริงๆเธอเก็บกดมาทั้งปีหรือเปล่าเนี่ยเธอถึงได้ปาโมเมนต์มาไม่ยั้งแบบนี้เออเอาดิถ้าชิปเปอร์คนไหนมีชีวิตรอดจากคอนนี้ไปได้คือต้องกลายเป็นชิปเปอร์ที่อายุยืนหมื่นๆปีแน่ๆโอ้ยขนาดคนที่ดูผ่านหน้าจอยังฟินและแทบขิดขนาดนี้อยากรู้จริงๆว่าคนที่อยู่ในฮอเขาเอาชีวิตรอดออกจากคอนได้ยังไงว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนท้ายๆคอนที่พวกเขาร่ำลาแฟนคลับกันก่อนที่จะเข้าหลังเวทีไปนั้นพวกเขาก็จับมือกันและกอดกันตบท้ายรอบค่ะทุกคนตายแต่ตายคอนวันนี้จุใจมากจริงๆคือดูออกเลยว่าพวกเขาโคตรมีความสุขเลยแฟนคลับเองก็มีความสุขมากๆเช่นกันมันคุ้มค่ากับการรอคอยมา3ปีจริงๆค่ะคือวันนี้พวกเขาร้องเพลงไปเยอะมากต้องขอขอบคุณคนที่รวบรวมรายชื่อเพลงในคอนวันนี้เอาไว้จริงๆนะคะเลยทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขาทุ่มเทและซ้อมกันหนักมากขนาดไหนคือเพลงก็เยอะมากและพวกเขาก็ทั้งร้องทั้งคุมเวทีได้อยู่หมัดเลยจริงๆพวกเขาโปรเฟชชั่นแนลสุดๆคือร้องเพลงเยอะขนาดนี้พวกเขายังไม่แสดงอาการเหนื่อยให้เราเห็นเลยแม้แต่น้อยแบบนี้คำว่าศิลปินตัวจริงเหมาะกับพวกเขาแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะและสิ่งที่โล่งใจในคอนวันนี้ก็คือพวกเขาไม่ได้พูดว่าจะแยกย้ายกันไปไหนมีแต่พวกเขาทำให้เราเห็นถึงมิตรภาพและความรักที่มันเหนียวแน่นของพวกเขาเท่านั้นล่ะค่ะทุกคนสำหรับใครที่กังวลอยู่ว่าคอนนี้จะเป็นงานคู่สุดท้ายของพวกเขานั้นไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะเขารักกันมากมายขนาดนี้พวกเขาไม่แยกกันง่ายๆหรอกค่ะทุกคนค่ะวันนี้ช่วงท้ายๆตอนที่พวกเขาถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับกันพวกเขาก็มีคุยกันมุ้งมิ้งหัวจุ่มเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยหัวจุ่มกันทุกงานจริงๆค่ะคู่นี้ค่ะแล้ววันนี้พวกเขาก็มีโมเมนต์ถ่ายรูปครอบครัวอีกแล้วค่ะคุณขาคือน้องไบรท์ได้ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของน้องวินอีกแล้วค่ะทุกคนแถมได้ยืนข้างๆคุณป้าและอากงอีกด้วยอาจ้าฟิลลูกเขยหลานเขยคนโปรดมาอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วคุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องวินด้วยนะคะและน้องวินเองก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของน้องไบรท์ด้วยเช่นกันค่ะทุกคนค่ะแล้วคุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้เอารูปนี้ไปอัพลงที่ IG ด้วยนะคะคือคุณแม่เอาไปอัพลงแบบนี้นั่นก็หมายความว่าคุณแม่ยอมรับว่าน้องวินเป็นคนในครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะคุณขาแล้วน้องวินเองก็ได้เอารูปนี้ไปอัพลงที่ Story IG พร้อมกับใส่แคปชั่นว่าแฟมแล้วก็ใส่อีโมจิหัวใจสีขาวด้วยค่ะทุกคนตายน้องใส่คำว่าแฟมที่ย่อมาจากคำว่า Family นั่นก็แสดงว่าน้องนับว่าเจ้าคนพี่เป็นคนในครอบครัวของน้องด้วยเช่นกันค่ะทุกคนโอ้ยภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เห็นแล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นจริงๆคือมิตรภาพของ2ครอบครัวนี้ทำให้เรายิ้มได้มาตลอด3ปีเลยว่ามั้ยคะทุกคนค่ะตอนจบคอนแล้วก่อนที่น้องวินจะขึ้นรถกลับน้องก็มีเดินมาทักทายบอกลาแฟนคลับด้วยนะคะทุกคนแล้วพอขึ้นรถไปแล้วพวกเขาก็มีโผล่มาบ๊ายบายแฟนคลับด้วยค่ะดูสิคะดูความใส่ใจที่พวกเขามีต่อแฟนคลับสิคะแบบนี้จะไม่ให้พวกเรารักพวกเขาได้ยังไงล่ะคะจริงไหมคะทุกคน
ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนฟินจนจุกเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะคอนนี้สมกับเป็นคอนส่งท้ายปีจริงๆเหมือนลูกๆได้มอบของขวัญวันคริสต์มาสและของขวัญวันปีใหม่ให้พวกเราเลยนะคะแถมเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากเพราะความสุขมาเต็มมากจริงๆลูกๆปล่อยโมเมนต์วันเดียวเยอะกว่าที่เราเก็บรวบรวมมาทั้งปีซะอีกเหมือนเราได้โบนัสพิเศษส่งท้ายปีจากลูกๆเลยนะทุกคนเนาะค่ะส่วนของขวัญที่เขาจะให้กันในวันเกิดนั้นเราต้องตามสืบกันต่อไปแล้วล่ะค่ะพอลูกๆบอกว่าเป็นความลับของ2คนอีกแล้วค่ะคุณขาค่ะวันนี้พี่ชมหวีดหนักมากหวีดจนเหนื่อยและหมดแรงแล้วล่ะค่ะทุกคนงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของไบรท์วินจากคอนไซต์บายไซต์มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ทั้งงานหน้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ